การ์ตูนมาม่าแบบบ้านๆไม่ใช่บ้านๆเด็กหอเลยแหละต้องเสร็จแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำนะจ๊ะสวัสดีวันนี้จะมากินรสแน่ของมาม่ารสอะไรอ่ะพี่มันก็บอกข้างบนว่ารสโคเรียนโคเรียนโคเรียนนี่คือเกาหลีใช่ไหมโคเรียนสไปโคเรียนสไปตัวนี้เป็นโคเรียนสไปของมาม่าชื่อมันก็ของมาม่าแหละตามมาม่าตัวนี้จะเป็นแบบเส้นเกาหลีเกาหลีหน่อยอะไรหวานๆเนี่ยมามาลองดูก็ของเราจะไม่กินแบบเหมือนกับคนอื่นนะนี่คือต้มแห้งต้มแบบแห้งมาเลยนะก็ใส่ผงเราต้มผักต้มอะไรเสร็จได้แล้วแหละติดมืออีกเดี๋ยวเพิ่งทิ้งน้ำนะใครที่ต้มแล้วอ่ะใส่น้ำต้องสองช้อนพอคุกก่อนเราชอบกินแบบแห้งๆ หอมนะหอมเครื่องอยากให้เห็นสีอย่างดูสีน้ำนะมันเหมือนจะไม่เผ็ดเท่าไหร่เลยอ่ะเอาไปทางเค็มมากกว่าเผ็ดมากรสนี้แต่ซองสีแดงจะเผ็ดโอ้ไม่หอมนะหอมแบบเกาหลีเกาหลีหอมเกาหลีมากเค็มแสดงว่ามันทำเพื่อมาให้ใส่แบบมีน้ำหน่อยใส่น้ำสักสามช้อนมีน้ำขกขิกหน่อยดิมันก็ขกขิกแล้วแหละแต่ว่ามันเค็มเพราะว่าผงมันเข้มข้นไงมันเค็มอยู่ดีกินแต่เส้นไม่ต้องกินน้ำรสนี้เค็มถ้าทำแบบแห้งนะแต่ถ้ารสสีแดงเนี่ยเผ็ดมากแต่ก็เผ็ดนะอันนี้ก็เผ็ดอยู่นะมันจะเป็นสไปซ์สไปซ์หน่อยแต่ไม่ซี่เลยไม่สไปซี่แต่ว่าตัวสีแดงห่อแดงอ่ะจะเผ็ดเพราะมันเป็นรสฮอตมากผักก็มีแครอทอร่อยนะแต่จะเค็มติดเค็มไปหน่อยถ้าใส่เนื้อสัตว์น่าจะพอดีเลยติดเค็มนิดนึงเพราะมันเป็นแบบน้ำซุปไงมันก็ต้องเค็มอยู่แล้วพอเราเติมน้ำมันก็เ
จะไม่เค็มเผ็ดอยู่นะน้ำมูกไหลเนี่ยปกติที่ว่ามันเค็มไปหน่อยมันเป็นแบบน้ำซุปไงจริงกินซองแดงอร่อยนะลงตัวแป๊ะน่ากินแบบแห้งตัวนี้เค็มไปแถมน้ำตาลได้เลยนะก็เคยเห็นคนบางคนเคยเห็นเพื่อนเลยกินมาม่าใส่น้ำตาลหมายความว่าไงแสดงว่ามันเค็มใช่ไหมเออเพิ่งรู้ตอนนี้แบบเพิ่งรู้ว่ามันเค็มมันต้องใส่น้ำตาลหมดแล้วเพิ่งเข้าใจว่าใส่น้ำตาลทำไมส้มมากเด็กๆก็คงกินมาม่าใส่น้ำตาลอยู่แล้วแหละคิดว่านะแต่นี่ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินมาม่าใส่น้ำตาลเลยนะเค็มมากเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดเครื่องเค็มก็เค็มเค็มตอนนี้กินแบบแห้งไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ซอสแดงอร่อยมากจะหมดละเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้แหละ เค็มมากขนาดใส่น้ำสามช้อนนะเนี่ยขนาดใส่น้ำสามช้อนนะเค็มจริงรสนี้น่าจะเป็นแบบจริงๆอ่ะคนเกาหลีจะกินออกเค็มเผ็ดนะรสนี้อ่ะเค็มหน่อยๆเผ็ดนิดๆไม่นิดแหละพอสมควรน้ำเนี้ยแบบแห้งแม่หล่ะต้องแดกอะไรก่อนอีกหมดแล้วก็ใครชอบอันนี้ก็น่าจะต้มเป็นน้ำดีกว่าเอาแต่เอาแบบอาจจะเป็นน้ำขุกขิกไม่ต้องแบบท่วมก็ได้แบบน้ำขุกขิกหน่อยเป็นน้ำแต่โอเคอันนี้มันแห้งมันเค็มเกินไปอ่ะแต่ซองแดงสามารถทำแห้งได้เผ็ดมากเทียบกันกับไม่ต่างกับมาม่าเกาหลีเลยเพราะกินปุ๊บเผ็ดร้อนตัวนั้นจะเผ็ดร้อนมากเพราะสีแดงยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามด้วย Subscribe ด้วยโอเคบ๊ายบาย